ใช่ไหมคะว,ว่าชีวิตของเราทุกวันมีความคาดหวังในหลายๆด้านด้วยกันนะคะและโดยปกติแล้วความคาดหวังที่เรามีถ้าเป็นกับสิ่งอื่นๆทั่วไปมักจะเป็นความคาดหวังที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลพอสมควรเลยอย่างเช่นถ้าวันนี้คุณอยากจะกินก๋วยเตี๋ยน้ำสักชามหนึ่งคุณคงไม่ขับรถเข้าไปในร้านแมคโดนัลสแล้วก็คาดหวังว่าแมคโดนัลส์จะมีก๋วยเตี๋ยวให้คุณ เพราะคุณรู้ว่าเขามีอะไรคุณคาดหวังในสิ่งที่เขามีคุณไม่คาดหวังก๋วยเตี๋ยวหรือส้มตำจากแมคโดนัลด์คุณก็ต้องไปคาดหวังเบอร์เกอร์คุณรู้ว่าถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปในร้านอาหารตามสั่งคุณรู้ว่าคุณสามารถเลือกสั่งอาหารตามที่เขาได้มีอยู่ในเมนูได้นี่เป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลที่สุดเท่าที่เราจะนึกออกแต่พอเรามาพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเรา บ่อยครั้งสิ่งที่เราคาดหวังจากคนรอบข้างมักจะเกินความเป็นจริงไปน,นิดหนึ่งหลายครั้งเมื่อเราเจอคนที่อยู่ใกล้ตัวเราคาดหวังว่าเขาจะดีมากกว่าที่เขาเป็นอยู่และบางครั้งดีกว่าที่เราเป็นอยู่ด้วยซ้ําบางครั้งเราคาดหวังเกินความจริงไปและเมื่อเราคาดหวังเกินความจริงอย่างนั้นหลายครั้งเราหง,งุดหงิดเราหัวเสีย เราพยายามจะเรียกร้องและเราเองกลับใช้คำพูดสายตาการกระทําและทุกอย่างทำลายความสัมพันธ์ที่เรามีกับบุคคลน,นั้นบุคคลที่ยังพูดถึงไม่ได้หมายถึงเฉพาะคนที่ใกล้ตัวที่สุดอย่างเช่นสามีหรือภรรยาเท่านั้นแต่บางครั้งกับลูกกับพ่อกับแม่กับเพื่อนกับผู้ร่วมงานกับเจ้านายกับทุกคนที่เรามีส่วนในชีวิต เราคาดหวังว่าเขาจะสมบูรณ์แบบหรือเขาจะเป็นไปได้อย่างที่เราต้องการแต่ความคาดหวังเรานั้นบางครั้งเกินความจริงเพราะอะไรเหมือนกับร้านแมคโดนัลด์ไม่มีก๋วยเตี๋ยวเหมือนกัรบางคนไม่มีสิ่งนั้นที่จะมอบให้คุณตัวอย่างเช่นถ้าสามีหรือภรรยาหรือลูกของคุณเกิดมาโดยที่เขาไม่ได้รับการหนุนใจบ่อยๆไม่ได้รับ กำลังใจด้วยถ้อยคำที่ดีนักคุณจะคาดหวังให้เขามอบสิ่งนั้นให้กับคุณได้ไหมคะคุณคาดหวังไม่ได้เพราะเขาไม่เคยได้รับเขาไม่รู้ว่าเขาจะแสดงออกยังไงอย่างสา,ามีหรือภรรยาบางครั้งภรรยาคาดหวังว่าสามีจะโรแมนติกมากม สามีจะประครบประงมเอาดอกไม้มาให้เอ,เอานู่นเอานี่มาดูแลจำที่ในขณะที่เขาเติบโตขึ้นมาบ้านของเขาไม่มีการแสดงออกด้านนั้นเขาไม่เคยมีใครในชีวิตทำอย่างนั้นและพอเราคาดหวังว่าเขาต้องทำขนาดนั้นให้เราและเราไม่ได้รับสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือความงุนงิดความหัเสีย,าสยการทะเลาะเบาแหวงสามีอาจจะคาดหวังว่าภรรยาจะเป็นนางฟ้า ตื่นขึ้นมาสวยกระทันหันหรือแม้กระทั่งหลับปายไลเนอร์ยังเป๊ะอยู่ตื่นขึ้นมาทําทุกอย่างในบ้านเรียบร้อยเหมือนกับบ้านของคุณเป็นโรงแรมห้าดาวไม่มีฝุ่นหมดจดทุกกระเบียดนิ้วในขณะที่ภรรยาของคุณอาจจะเกิดมาอยู่ในบ้านที่ไม่ได้เป็นระเบียบขนาดนั้นและคุณคาดหวังมากขนาดนั้นบางครั้งเกิดความขัดแย้งขึ้นในบ้านได้แต่ข่าวดีก็คือว่า เมื่อคุณมีความคาดหวังแสดงว่าคุณรู้ว่าสิ่งที่ควรจะเป็นคืออย่างไรและเมื่อคุณรู้นั่นหมายความว่าคุณทำเป็นเมื่อคุณทำเป็นพระคัมภีร์บอกว่าให้เราหวานก่อนพระคัมภีร์บอกให้เราเป็นตัวอย่างก่อนแม้กระทั่งในหนังสือปฐมกาลนะคะเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้เอามาประยุกต์ใช้กับเราก็ได้พระเจ้าบอกว่าให้ทุกอย่างเกิดผลตามแบบอย่างของมัน ถ้าคุณอยากจะให้อีกคนหนึ่งปฏิบัติอย่างไรกับคุณคุณควรจะเริ่มปฏิบัติอย่างนั้นกับเขาก่อนมีใครบ้างคะที่เคยเดินไปหน้ากระจกและยิ้มแล้วกระจกบึ้งใส่ให้มีใครบ้างคะที่โมโหใส่กระจกแต่กระจกกลับยิ้มหวานตอบเราเป็นฝ่ายเริ่มต้นทำก่อนเมื่อเราหวานสิ่งนั้นลงไปในชีวิตของคนรอบข้างเรา,เ,ราเขาจะเริ่มทำเป็นเขาจะเริ่มมีเมล็ดนั้นฝังอยู่ในเขา แต่คุณทำครั้งเดียวคุณคาดหวังผลไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อวันนี้โบสทเก่งจังเลยบสทเป็นพระพรมากเลยและอาทิตย์นาก็รอเมืม่อไหร่โบสทจะชมพี่หญิงสักทีทำไมนะโบสทโบสทถึงไม่ยอมช่วยอะไรพี่หญิงดังนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องหว่านเมล็ดในใจของคนคนนั้นไปเรื่อยๆเ,เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชีวิตของคนคนนั้นไปเมล็ดนั้นจะสามารถเกิดผลได้ดูในหนึ่งทิโมธีนะคะ หนึ่งเทมูทีบทที่สี่ข้อสิบสองพระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้ในท่อนแรกนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าว่าอย่าให้ผู้ใดหมิ่นประมาทความหนุ่มแน่นของท่านแต่ต่อมาบอกว่าแต่จงเป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อทั้งปวงในด้านใดบ้างคะในด้านวาจาและการประพฤติในความรักในความเชื่อและในความบริสุทธิ์พระคัมภีร์บอกเราว่า ให้เราเป็นแบบอย่างเป็นแบบอย่างในทุกๆด้านวาจาเราอย่าเหน็บแนมอย่าเสียดสีอย่าช่างติช่างว่าคำพูดเหล่านี้ไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีอะไรถ้าเราเปิดไปดูนะคะในหนังสือตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวิวร์เราจะไม่เจอหรอกนะคะที่พระเจ้าเน็บแนมเพื่อให้เราได้ดีหรือใครเคยเจอบ้างออ่านพระคัมภีร์มาเยอะเนาะ เจอบ้างไหมคะพระกัมภีร์เน็บแนมให้ได้ดีพระเจ้าเคยเน็บแนมไหมว่าน้ำหน้าอย่างเจ้าคงไม่มีไม่มีทางเข้าแผ่นดินแหน่งพระสัญญาได้พระเจ้าไม่พูดอย่างนั้นพระองค์มาหากิเโอนพระองค์บอกว่าบุรุษผู้กล้าเอย๋ยพระองค์หาใครก็แล้วแต่พระองค์จะกล่าวจะคำที่ดีอับ,บราฮัม ก่อนหน้านี้ไม่มีบุตรแม้แต่คนเดียวพระเจ้ากล่าวคําที่เป็นพระพรนี้กับเขาบอกเขาว่าเขาเป็นบิดาแห่งบรรดาประชาชาติทุกๆคนที่อยู่ในพระคัมภีร์ต่างได้รับคําหนุนใจที่ดีพระเจ้าหวานเมล็ดเหล่านี้ลงไปในใจของผู้คนของพระองค์เราสามารถหวานเมล็ดที่ดีลงไปในชีวิตของคนรอบข้างเราได้เมื่อเราหวานลงไปเราเป็นแบบอย่างผ่านทางวาจาผ่านทางการประพฤติ ความประพฤติสําคัญมากนะคะความประพฤติจะเป็นแบบอย่างอย่างมากให้กับชีวิตของคนเราเคยยกตัวอย่างไปก่อนหน้านี้นะคะเวลาที่คําพูดของเรากล่าวอย่างหนึ่งแต่สีหน้าเราแสดงอีกอย่างหนึ่งอย่างเช่นสามีกับภรรยาบอกรักกันฉันรักเธอเขาจะเชื่อไหมเนี่ยว,ว่าเรารักดังนั้น เหมือนกันเมื่อเราจะหวานสิ่งดีลงไปในชีวิตของคนรอบข้างเรานะคะเราอาจจะบอกเขาว่าคุณเก่งมากแต่ถ้าเกิดคุณทำหน้าโอ้คุณเก่งมากเลยแอหัวร้อยเยอะเขาคงไม่เชื่อดังนั้นเรากล่าวถ้อยคําปฏิบัติออกมาและเมื่อคุณหวานลงไปในชีวิตของเขาบ่อยๆตอนนี้คุณอาจจะไม่เห็นว่าเขาแสดงออกกลับมาเขาอาจจะไม่ได้เป็นได้อย่างหวังแต่ว่าในวันหนึ่ง เมื่อคุณหวานมาเมล็ดลงไปคุณรดน้ำเป็นประจำนั่นคือทำดีหนุนใจเขาไปเรื่อยๆหวานสิ่งที่คุณอยากจะเห็นในชีวิตของเขาไปเรื่อยๆต้นนั้นมันจะโตขึ้นมาแล้วมันจะเริ่มผลิดอกออกผลเรามีสมาชิกที่ไม่เคยแสดงความรักกับที่บ้านมากสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่พอเริ่มหวานมาเมล็ดลงไปเริ่มรดน้าความรักระหว่างคนในครอบครัวก็เริ่มที่จะแสดงออกมากยิ่งขึ้น จากครอบครัวที่ไม่เคยเข้าไปกอดเข้าไปหอมแก้มกันแต่ว่าในเมื่อเราอยากได้ตรงนั้นและเราหวานลงไปสิ่งนั้นจะกลับคืนมาพระคัมภีร์บอกไว้ในการาเทียด้วยเหมือนกันนะคะในหนังสือการาเทียบทที่6กข้อ7ได้บอกไว้ว่าอย่าหลงเลยท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลงก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้น อันนี้ได้หมายถึงทุกๆด้านวันนี้ยิงของนํามาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับเรื่องของความประพฤติความสัมพันธ์แล้วก็สิ่งที่เราจะให้ลงไปในความสัมพันธ์ที่เรามีกับคนรอบข้างด้วยเราหว่านอะไรเราจะได้สิ่งนั้นเราหวานความอ่อนโยนเราจะได้รับความอ่อนโยนถ้าเราหวานความสดชื่นในยามเช้าตื่นขึ้นมาเราก็จะได้รับสิ่งนั้นเมื่อเราหวานกําลังใจเขาก็จะได้ดีตามที่เราคาดหวังเอาไว้ เมื่อเราหวานความอบอุ่นให้กับคนรอบข้างเขาก็จะให้ความอบอุ่นกลับคืนมาอย่างเราที่เขาไม่แสดงออกเพราะเขาไม่มีเราคาดหวังเพราะเรารู้ว่ามันควรจะทำยังไงเมื่อเรารู้เราทำลงไปก่อนเมื่อเราทำแล้วเราจะได้เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นชีวิตของเราจะเป็นพระพรให้กับคนเป็นอันมากมีใครอยากให้ชีวิตเป็นพระพรบ้างคะมีใครบ้างที่อยากจะให้ไม่ต้องรอวันที่เราต้อง อยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมนะคะแล้วคนบอกว่าคนนี้ช่างเป็นคนดีเหลือเกินฉันดีใจที่ได้เจอเขาแต่ให้เขาชมตั้งแต่รู้จักเราวันนี้ดีกว่าให้เขาเดินมาบอกเราว่าขอบคุณพระเจ้าที่ฉันได้รู้จักเธอนะขอบคุณพระเจ้าที่ฉันมีเธออยู่ในชีวิตขอบคุณพระเจ้าที่ส่งเธอเข้ามาเป็นพระพรในชีวิตฉันให้เขากล่าวได้ตั้งแต่วันนี้เราเริ่มต้นได้ให้พระคริสต์ใช้ส่องผ่านทางชีวิตของเราโดยผ่านทางความคิด คำพูดการกระทําของเราเราหว่านอะไรเราจะได้สิ่งนั้นเมื่อเราทําเช่นนี้ชีวิตของเราจะเป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์ได้รอบด้านชีวิตของเราจะไม่ได้เป็นพยานกับพระองค์ให้กับพระองค์เพียงเฉพาะงานประกาศหลายครั้งงานประกาศเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะขึ้นไปยินประกาศข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์บอกเขาว่าพระเจ้ารักคุณมากม้ย แต่พอเขามาเป็นเพื่อนเราแล้วบางทีเขาอาจจะเสียใจบางทีเขาอาจจะไม่อยากรับความรอดแต่บางครั้งเราไม่ได้ขึ้นไปงานประกาศบางครั้งเราไม่ได้อยู่บนเวทีประกาศกับใครแต่มีคนที่เขารับความรอดเพราะเรายืนอยู่ข้างๆเขาข้างล่างชีวิตเราดีเราหวานลงไปและที่สำคัญที่สุดเราอยากให้ใครคะที่รับความรอดคนที่เรารักเพื่อนของเราครอบครัวเราญาติเรา คนเหล่านี้จะรอดได้ไม่ใช่เพราะว่าเราอธิษฐานให้ทูตสวรรค์ไปปรากฏเขาจะไม่รอดโดยผ่านอย่างการที่เราอธิษฐานว่าให้ใครก็ได้ข้างนอกจัดงานประกาศและประกาศกับญาติชันทีญาติจะรอดได้โดยผ่านทางที่เราเองเนี่แหละดำเนินชีวิตแบบพระคริสต์ให้เขาได้เห็นเมื่อเขาเห็นเขาจะอยากได้เขาจะเห็นว่าคุณเปลี่ยนปแปลงเขาจะเห็นว่าคุณดีเขาจะเห็นว่าคุณมอบ ความสุขความสว่างความรักให้กับเขาเขาจะเห็นพระคริสต์ในคุณและเมื่อน,นั้นแหละที่ชีวิตของคุณทั้งชีวิตคุณสามารถที่จะให้เป็นของขวัญกับพระเจ้าได้คุณสามารถที่จะกล่าวได้อย่างที่เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าทําสําเร็จแล้วทุกอย่างที่พระเจ้าบอกให้ทําไม่ใช่แค่ประกาศไม่ใช่แค่แจกใบปลิวแต่ทุกอย่างที่เราเป็นรอยยิ้มที่เรามีให้กับคนความอบอุ่นใจน้ําใจ เราสามารถที่จะหยิบยื่นตรงนี้และเราจะได้รับอย่างมากมายเป็นร้อยเท่าเป็นพันเท่าเราสามารถที่จะเริ่มต้นได้นะคะวันนี้กลับไปบ้านหวานสิ่งดีๆในชีวิตคุณคาดหวังอะไรกับคนรอบตัวคุณบ้างอยากให้ลูกเรียนดีขึ้นสรรเสริญเขาสิบอกเขาสิว่าเขาเก่งเขาเป็นเด็กหัวดีนะเขาเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดมากกว่าใคร คุณยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือเขามากยิ่งขึ้นเมื่อเขาไม่รู้ถ้าคุณคาดหวังอะไรจากสามีหรือภรรยาหรือเพื่อนคุณเริ่มให้ไปเรื่อยๆหวานไปเรื่อยๆอย่าก,กลัวที่จะแตกต่างจากคนในโลกนี้อย่าก,กลัวที่จะทำดีความดีไม่ใช่สิ่งที่น่าเขินน่าอายนะคะบ,บางคนทำดีแล้วเขินจะให้ขอบคุณคนสักทีนี้แบบ ต้องเอาเฉลางมังดปากให้ขอบคุณไม่ต้องถึงขณะนั้นให้เราง่ายที่จะแสดงความดีออกไปและพระคริสต์จะได้สามารถทำงานในใจคนได้และทุกๆวันคุณจะได้จบวันโดยไม่ต้องมาขอโทษพระเจ้าพระบิดาลูกขอ,ขอโทษพระองค์วันนี้ลูกด่าคนนี้ไปลูกขอโทษที่วันนี้ลูกแช่งคนนี้ไปลูกขอโทษที่วันนี้ลูกกรอกตาใส่คนนี้ไปแต่ให้เราจบวันโดยการขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าลูกขอบคุณที่วันนี้ลูกได้ทําดีกับคนนั้น พระเจ้าลูกขอบคุณที่วันนี้คนนี้ตอบสนองเป็นอย่างดีเพราะว่าเขาเห็นพระองค์ในลูกให้เราตั้งใจดีกว่าว่าตื่นเช้าถวายวันนี้ให้พระองค์ตกเย็นสรรเสริญขอบคุณพระองค์ที่มีแต่เรื่องดีไม่ใช่มาขอโทษพระองค์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเอเมนไหมคะชีวิตของคุณจะได้เป็นตัวแทนของพระคริสต์ชีวิตของคุณคุณจะได้กล่าวอย่างน่าชื่นตาบานด้วยความภาคภูมิใจว่าคุณคือคริส,สเตียน คริสเตียนคือเป็นอย่างพระคริสต์คุณต้องเป็นให้ได้อย่างนั้นด้วยและพระองค์จะได้มีความสุขและคนมากมายรอบตัวคุณจะได้รับพระพรผ่านทางคำพูดความคิดการกระทำของคุณและพระเจ้าจะได้รับการถวายพระเกียรติและคำสรรเสริญเป็นประจำทุกวันในชีวิตของคุณให้เราขอบคุณพระองค์ด้วยกันนะคะ พระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ลูกขอบคุณที่เราทั้งหลายได้รู้แล้วว่าสิ่งใดที่เรารู้ว่าดีสิ่งใดที่เราคาดหวังเราจะไม่ไปปีบบังคับเอาจากผู้อื่นแต่ว่าเราจะเป็นผู้ที่หว่านเมล็ดนั้นลงไปและเราจะทำเป็นประจำเพื่อที่เมล็ดนั้นจะเติบโตขึ้นและเกิดดอกออกผลในภายภาคหน้า ลูกขอบคุณที่เราทั้งหลายรู้แล้วว่าเราหว่านสิ่งใดเราจะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นเราหว่านความดีเราจะได้รับความดีเราหว่านพระคริสต์ในชีวิตคนอื่นเราจะได้รับพระคริสต์กลับคืนมาเราขอบคุณที่ชีวิตของเราในทุกๆวันเราไม่เพียงแต่จะได้สรรเสริญพระองค์ในยามเช้าแต่ตกเย็นก่อนที่เราจะจบวันของเราเราจะสามารถสรรเสริญขอบคุณพระองค์ได้เพราะว่าเราได้ทําตามที่พระองค์ทรงตรัสไว้ในใจของเรา ชีวิตของเราสามารถที่จะเป็นพระพรและเป็นแสงสว่างให้กับคนเป็นอันมากได้อยู่เสมอลูกขอบคุณพระองค์ที่ในแต่ละวันเราจะเติบโตมากขึ้นจะเป็นเหมือนพระองค์มากยิ่งขึ้นชีวิตของเราจะมีแต่คนขอบคุณที่เราไปมีส่วนในชีวิตของเขามากยิ่งขึ้น และทุกๆคนที่เห็นเราลูกขอให้เขาไม่เห็นแค่เปลือกนอกของเราแต่เขาจะเห็นไปข้างในเขาจะเห็นพระองค์ในชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นด้วยเราขอมอบถวายชีวิตนี้ให้กับพระองค์รับใช้พระองค์เป็นตัวแทนของพระองค์ลูกสรรเสริญพระองค์และขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูยคริสต์อเมน